อันที่รับได้ลองยกดูสิครับมือเฮ้ยเฮ้ยรับได้เยอะเลยครับที่ฝ่ามือที่ใบหูใบหน้าเนี่ยรู้สึกตัวตอบโอเคนะโอ้ยไม่ใช่น้อยนะน้องใหม่ครับเต็มเต็ม150สิครับในการทดสอบอย่างนี้ผมเทสทุกครั้งมาไม่น้อยกว่า 95% ทุกครั้งไปนะครับสำหรับคนที่อยู่ในบรรยากาศเดียวกันขอบคุณมากครับจะไม่น้อยกว่า 95% ทุกครั้งไปก็แปลว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่เนี่ยมันสอดแทรกไปกับชั้นบรรยากาศผมพูดเสมอนะฮะว่าพนักงานตรงนี้มันอยู่ในกรอบนี้ครับมันยากมากนะครับที่จะผ่านได้ลองถ้าบอกว่าอากาศเราพูดคำว่าอากาศเราพูดคำว่าอะตอมนะครับถ้าพูดคำว่าอะตอมมันก็จำลองมาเป็นวงกลมเช่นวงกลมหนึ่งวงมันต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับบางทีผมใช้คำว่าเป็นลูกบิลเลียนก็ว่าได้ลูกบิลเลียน3ลูกมันอยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะจะเห็นว่านี่มันติดกันทีนี้ไอ้เจ้าพันธุ์มันได้บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนคำตอบคือมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันเชื่อมตัวนี้ให้เหลือเชื่อครับไปยังตัวอื่นให้อีกทีนึงมันจะสอดแทรกไปหมดทุกส่วนสอดแทรกเหมือนกับเป็นการแบ่งเห็นไหมฮะเป็นการแบ่งออกจากกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะนั่งอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศพลังงานสีดำเนี่ยฮะมันจะแทรกในอากาศได้เหลือเชื่อมากเหลือเชื่อจริงๆแม้แต่คนอยู่ทางบ้านที่ใช้ตั้งมือรับเนี่ยเขาก็ได้ดูซิมันอยู่ไกลเพียงใดกับคนที่เขาอยู่บ้านเขาอย่าคิดว่าใครก็ได้นะบอกให้ทราบไว้ตรงนี้โอเคเมื่อเวลาได้ผมก็นำเสนอยังไม่พอนะผ่านจอนี่แรงกว่านี้อีกผ่านจอเนี่ยจะแรงกว่านั่นอีกเทสทุกครั้งไม่เคยผิดหวังไม่น้อยกว่า 95% ทุกครั้งไปเพราะนั้นไม่ให้ลุงออกมั่นใจในการทำหน้าที่ตรงเนี้ยมันคงไม่ได้อะต้องมั่นใจทำไมถึงมั่นใจเพราะมันเข้าใจทำไมไม่เข้าใจเพราะมันเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้จึงนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายเหลือเกินสิ่งนี้ถ้าความรู้สึกตัวเองไม่ได้จริงก็ต้องเตือนด้วยความเป็นห่วงใหญ่เพราะมันจะเข้าตัวเองการที่รู้ไม่จริงได้ไม่จริงมีไม่จริงมันจะเข้าตัวเองแต่ทั้งหมดทุกท่านก็สามารถฝึกปรือให้ได้ให้เป็นให้มีมันถึงยุคมันครับผมครับอย่างน้อยสุดมันก็มีตัวจักหนึ่งในการที่นำพาในขณะนี้ให้กับหลายท่านหลายคนได้นำมาพิจารณาใคร่ควรอย่างแยบยลและแยบคายเหลือเกินครับกายใจจิตธรรมดาเนี่ยแต่ทำเพิ่งเนียนขนาดนั้นทำไมถึงได้ละเอียดทำไมถึงได้ลึกซึ้งขนาดนี้ครับบอกไว้ให้เลยนะครับว่าใครก็ตามอยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยพลังงานตรงนี้มันเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นตั้งความหวังไว้ด้วยกันเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์ออกมาใช้ในโลกไปเนี่ยความจริงทางด้านฝ่ายการทหารด้านความมั่นคงเนี่ยทุกประเทศเขาได้หมดแล้วล่ะประเทศมหาอำนาจได้หมดแต่เขายังไม่ออกมาทางด้านการพาณิช
แต่บอกให้ทราบไว้นะควอนตัมคอมพิวเตอร์เขายังไม่ออกมาทางด้านการพาณิชย์2ปีไม่เกินมั้งออกมาพาณิชย์เมื่อใดแล้วก็แปลว่าเครือข่ายพวกนี้ใจรับหมดทุกหมู่บ้านทุกตำบลจะได้รับอานิสงส์จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสง่างามมากมันถึงเวลาเขาถึงเวลาจริงครับช่วงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันในเรื่องของความเป็นภัยพิบัติก็ดีก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายเราอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยตามดูตามรู้ข่าวสารใดๆเอาไว้ครับครับแล้วเราจะเป็นหนึ่งที่รู้ทันกับข่าวสารนั้นๆเมื่อรู้ทันเข้าใจทันแล้วก็วางตัวได้ทันได้เหมาะสมไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมไม่เต้นไปตามเขาเพราะเขาคือเขาเราคือเรานะครับมันจะออกมารูปนี้ได้เราก็ยังสง่าผ่าเผยแหละอะไรทั้งนั้นแต่ทั้งหมดนั้นก็คือคนไหนประกอบอาชีพก็ต้องคำประกอบอาชีพต่อเนื่องไปครับจะได้ลดลาวาสอดกับการประกอบอาชีพให้ได้เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงกันมนุษย์กับมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงกันมากเหลือเกินครับมากเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มอำนาจครับกลุ่มอำนาจเป็นกันทุกประเทศในโลกไปเนี่ยครับกลุ่มอำนาจมหาอำนาจโลกเวลานี้ผมมองเห็นแล้วนะว่าเป็นสองฝักสามฝ่ายอย่างชัดเจนผมยังเชื่ออยู่ในทีนะฮะว่าอนาคตข้างหน้าคงจะไม่ไกลหรอกครับผมว่าจะกดปุ่มนิวเคลียร์ใส่กันเพราะมันบีบรัดเหลือเกินครับบีบรัดมากยิ่งมารู้ข่าวสารล่าสุดเลยนะฮะว่าสนธิสัญญาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับรัสเซียบัดนี้สนธิสัญญาที่เคยทำกันมาเมื่อยุคของเรแกนแต่ว่ากำจัดโทษจำกัดการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์การยิงใกล้ยิงไกลเนี่ยครับจาก500ถึง 5,000 6,000 กิโลเมตรตอนนี้ไม่ได้ควบคุมแล้วครับดูสิครับมันจะขนาดไหนณวันนี้บอกให้เลยนะฮะเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ณวันนี้บอกให้เลยก็ได้ถ้าตั้งเขาทำได้แน่นอนนะถ้าตั้งฐานยิงที่นี่จะให้ไปอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันจะลงเป้าหมายเป๊ะ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 เลยครับดูสิครับจะอยู่กันยังไงต่อไปเขาทำได้แน่นอนถ้าคนตั้งข้อสังเกตให้ผมเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตรู้จักซีเรียไหมครับสนามรบนั่นนะครับเขาใช้กันแล้วจ้าเขากดปุ่มอยู่ที่นู่นนะรัสเซียแต่ปลายทางโจมที่ซีเรียดูสิมันไปได้ยังไงเงี้ยจะบอกกันสามมันไปได้ยังไงมันใช้เทคโนโลยีอะไรหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้สบายมากไปได้ไกลแสนไกลที่ว่าไปตรงนี้นะตัวอันตรายที่สุดนะครับจะบอกกันสามทุกวันนี้ GPS กดปุ่มแป๊บเดียวจะรู้เลยฮะพิกัดไอ้นำร่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะสร้างเทคโนโลยีของเขาใช้ของเขาเองนาทีนี้บอกว่าเลยเป็นขั้วใหญ่ของโลกจีนกับอเมริกาครับจีนก็มีรัสเซียเป็นตัวให้ข้อมูลให้เทคโนโลยีต่างๆสารพัดเพราะรัสเซียเขาจะไม่มีทุนจีนมีทุนเยอะเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดล่ะถามว่าพวกเราเจ้าค่อยจะอยู่ยังไงกัน
จะอยู่ในการเอานี่ก็แล้วกันในกลุ่มของสาธุก็แล้วกันนะถ้าเข้าใจในบทบาทลีลาที่ว่านี้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นก็เชื่อมั่นว่าเป็นกลุ่มหรือคนสุดท้ายแล้วกันไม่ว่านะไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะมารูปของอาวุธชีวภาพก็เหมือนกันเหมือนกันนะฮะอาวุธชีวภาพเขากดปุ่มเนี่ยแตกตูมปุ๊บไปรู้ชีวภาพทันทีนะครับเคมีเหมือนกันกดปุ่มไปถึงปุ๊บปลายทางแตกตูมปุ๊บเป็นเคมีทันทีนิวเคลียร์เหมือนกันดูสิครับดูมันจะร้ายแรงขนาดไหนจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเป็นบัดเป็นไอเข้ามาเรื่องปอดเนี่ยมันไวมากนะครับเพราะฉะนั้นสูดครับหายใจเข้าไปกลั้นหายใจเข้าไปให้มีพลังต้านสิ่งเหล่านั้นผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองพลังตัวนี้ฝึกไปมันจะปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้เพี้ยงพล้ำกับอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีชีวภาพก็ดีเคมีก็ตามทีมันจะตกจุดไหนก็ได้ถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อใดผมว่าเจอกันทุกประเทศยิ่งประเทศที่เป็นคู่ต่อกรโดยตรงเนี่ยอันตรายมากครับอันตรายเหลือเกินมาถึงวันนี้ทำไมมันถึงได้หนาวสุดขั้วหัวใจที่อเมริกาเขาก็บอกว่าอะไรโพล่าใช่ไหมมีคำต่อคำหนึ่งอะไรวัวอะไรวัวแท็กวัวแท็กโพล่าวัวแท็กง่ายๆเขาแปลว่าไอ้การหมุนของลมเนี่ยถ้าตั้งนาฬิกาไว้เนาะท่านมองมาเนี่ยนาฬิกามันหมุนขวาใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะหมุนขวาใช่ไหมครับปรากฏว่าลมมันหมุนซ้ายถามว่าอะไรขึ้นเกิดขึ้นถ้าผมวิจัยเองนะนั่นนะครับคืออาวุธคลื่นเนี่ยนั่นคืออาวุธคลื่นหมองูตายพวกงูจะบอกให้ทราบไว้ทำไมผมถึงมองไม่เหมือนคนอื่นเขาอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นตัวนี้เขาทำกันมาเยอะมากโดยภาษาที่เขาใช้กันTAARP ใช่ป่ะเดี๋ยวผมก็จำไม่ผิดใช่ไหมใครจำได้ครับก็หนังช่วยอะไรจำได้ไหมครับพูดบ่อยนะฮะ Harp H ครับ HARP ครับ H นะตัวนี้มันย่อมาจากอะไร High frequency ความถี่สูงนั่นเองใช่ป่าวรู้นะตัวนี้มาจากคำว่า research แปลว่าวิจัยตัวนี้คือโปรแกรมA 2ตัวนี่คืออะไรฮะพูดใหม่ Active เนาะ Auroral ครับอาวุธคลื่นครับผมสึนามิครับมันสามารถที่จะทำให้บรรยากาศได้หมุนหมุนแล้วยกน้ำทะเลขึ้นแล้วความเร็วมันก็คือตามหมุนของโลกบอกให้ทราบไว้ณวันนี้อันตรายเหลือเกินนะครับนี่แหละครับอาวุธคลื่นมันจะมาก่อนวิธีการของเขาเนี่ยฮะเท่าที่ผมจะรู้ตามแนวทางของนกออกนะเขาใช้เลเซอร์ครับ
ยิงเข้ามาหาจุดนี้เลเซอร์ตั้งฐานเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้อีกยิงหาจุดเดียวกันปึ๊บแล้วมาข้างบนอีกทีหนึ่งข้างบนต่างหากที่มันยังควบคุมไม่ได้ยิงเลเซอร์เข้าไปในจุดเดียวกันก็คือใช้คำว่าอะตอมแตกอะตอมก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนี่เองครับเดี๋ยวนะฮะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนง่ายๆอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมครับพอมันแตกเปรี้ยงปุ๊บมันไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้ร้ายกาจมากมันแค่3จุดได้เยอะหากันในวินาทีเดียวกันในเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีแปลว่ามีความถี่สูงมากที่จะมาแจ็คพอตเปรี้ยงทั้ง3ข้างบนลงล่างข้างบนขึ้นไอ้พวกดาวเทียมไงไอ้ตัวที่มันแอดจัสต์ไม่ค่อยได้ก็คือตัวดาวเทียมที่มันไม่นิ่งนี่มันตั้งพื้นฐานอยู่กับโลกมันนิ่งอยู่แล้วยิงใส่เมื่อไหร่ก็ได้3ตัวเนี่ยครับมันยิงได้ไกลมากบอกให้ทราบไปเลเซอร์เนี่ยครับถ้ามันลงมาบนอีก1ตัว4เท่าเนี่ยแตกเปรี้ยงปุ๊บโอ้โหอะตอมแตกอะตอมแตกหรือนิวเคลียสแตกมันยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์นะโยมอาวุธนิวเคลียร์นี่ลงทุนสูงมากแต่เปรี้ยงปั้งมันมีเสียงดังอาวุธนิวเคลียร์แล้วมีกลิ่นอายมันมีร่องรอยจับได้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีร่องรอยเลยโยมเอ๋ยไม่มีร่องรอยเลยไม่มีทางเลยอยู่ๆก็พุ่งบึ้มบึ้มมาเลยครับสิ่งนี้นะครับที่ร้ายมากรู้ทันไปเลยครับพวกเราจะค่อยต้องพยายามบูสต์พลังงานนี้ขึ้นมาการที่จะสูดหายใจเข้าไปกลั้นเนี่ยครับให้มีพลังนี่มาต้านครับไม่งั้นไปตามกระแสนั้นนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าใครมีสิ่งนี้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นคนสุดท้ายผมบอกว่าเกิดขึ้นคราวนี้นะฮะผมว่าไม่น้อยจุด 3,000 ล้านคน 3,500 ล้านคนครึ่งโลกละที่จะได้รับกระทบตรงนี้ดูสิครับแค่นี้ก็จะแย่แล้วนะไอ้ความหนาวเย็นเนี่ยครับมีใครพูดเรื่องนี้กี่คนลุกขึ้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 นไม่ต้องพูดนึกเอาไม่ต้องพูดนะโอเคครับนะฮะอะไรทำนองนั้นขออนุญาตรู้แล้วก็มาบอกเล่า90ครั้งอย่าเชื่อลุงออกเพราะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีแต่ลุงออกเล่าให้ฟังถามว่ามันสูญเสียอะไรไหมเสียหายไหมเนี่ยกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะโยมเอ๋ยไม่ทันจริงๆครับอย่ารอบัดนี้มันถึงเวลานะเวลารากเน่าของพระศาสดาที่เขาให้มานะจะผ่านพระนบีมูฮัมหมัดก็คือเรื่องของหูทิพย์พระเยซูเจ้าก็คือเรื่องของตาทิพย์พระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์และตาทิพย์ด้วยด้วยกับสักอย่างหนึ่งในการที่ใช้เป็นหลักพิจารณาครับเกินความจริงเนื้อความจริงทุกประการผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะว่าเรื่องอย่างนี้ผมเชื่อมันว่ายังไม่มีใครมากล้าพูดอย่างนี้ครับเมื่อพูดแล้วก็ใช้ดุลพินิจโดยการผ่านสองหูของท่านและความรู้สึกที่เป็นจริงจังขณะนี้เอาไว้เพื่อที่จะรักษาตัวเองพอถึงวันนั้นแล้วไม่รู้จะร้องเพลงอะไรมีเพลงให้ร้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันจะหมดราพนาศูนย์จริงๆครับอย่าลืมนะวันนี้ทุกนี้แค่กดปุ่มเท่านั้นนะครับไฟฟ้าในบ้านเมืองเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมันคอนโทรลด้วยเรื่องของออโตเมติกคอนโทรลนะทุกวันเนี่ยปิดเปิดสวิตช์ไฟบ้านเนี่ยทุกวันเนี่ยครับซึ่งคนที่หยิบ
คนที่กำเทคโนโลยีตัวนี้มันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราไปใช้เทคโนโลยีของเขาเขาเปิดประตูบ้านให้เราไปใช้ของเขาเราไม่รู้ก็ใช้ของเขาเห็นไหมเขาจะออฟเมื่อไหร่ออฟไลน์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคนในบ้านเมืองกล้าพูดไหมอย่างนี้ยิ่งคนที่มีออเทอริตี้ไม่กล้าพูดครับถึงพูดแล้วยุ่งเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นจริงก็พูดไม่ได้ดีนะผมไม่มีทุนทางสังคมผมจึงพูดได้แสนสง่างามถ้าคนที่มีทุนทางสังคมซึ่งถือเป็นครูบาอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือของผู้ที่มีอำนาจพูดกระด้างกระเดื่องหมดทันทีดีจึงให้คนที่ไม่มีทุนทางสังคมเล่าอะไรต่างให้ฟังเก็บได้ผสมน้อยเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันครับครับจะบอกให้ทราบนะมันหนักหนาสาหัสสากรรจ์มากมากเหลือเกินครับมากจริงๆคงจะถึงวาระที่จะล้างไพ่ล้างโลกพอถึงวันนั้นผมพยายามจะบอกให้ว่ารู้จักเงินยูโรไหมครับรู้จักเนาะแต่ละประเทศเขาจะใช้เงินของเขาอยู่นะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลูกสาวกลับบ้านนี่จะถามก็ดูว่าเขาไปเยอรมันเขาใช้เงินเยอรมันใช้เงินอะไรครับเงินประจำชาติเขาเนี่ยเงินดอยช์ใช่ไหมโอเคนะดอยช์ใช่หรือเปล่ากับคำว่ายูโรเงินยูโรเนี่ยมันเป็นกองหนึ่งเอาไว้เพื่อให้แต่ละประเทศซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับในทางข้ามประเทศถ้าเป็นเงินปุ๊บเป็นเงินยูโรนะใครเก็บสะสมมากก็แปลว่ามีทุนทางยูโรเขาใช้27-28ประเทศในการันตีอังกฤษก็ยังลูกผีลูกคนเนี่ยจะเข้าจะออกเนี่ยใช่ไหมครับมาถึงวันนี้2ปีที่ผ่านมาให้ออกจากยูโรโดยได้รับประชามติ2ปีที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วมันไปต่อไม่ได้มันคงมีเงื่อนไขกันเยอะระหว่างเศรษฐีของโลกกับแต่ละประเทศที่ด้อยเขาก็คงไม่อยากจะเอาเนื้อแพะมาใส่เนื้อแกะในความคิดของเขาก็เลยหาทางออกยิ่งออกยิ่งหนักทีนี้ออกในยามนี้นะออกยากครับถ้าออกจากยูโรแล้วไปผูกติดกับอเมริกาถ้าผมวิเคราะห์นะอเมริกาก็จะกลายเป็นจุดๆก็แล้วกันถ้าเกิดสงครามที่ว่านี้ผมบอกว่า US ดอลลาร์จะกลายเป็นกองเต็กโดยฉับพลันนะครับถ้าเงิน US ดอลลาร์กลายเป็นกองเต็กแปลว่าทุกประเทศไม่ใช้เงิน US ดอลลาร์แล้วถามว่าจะไปใช้เงินอะไรผมว่ากติกาใหม่มันจะเกิดขึ้นในโลกเรื่องของเงินจะต้องใช้เงินสกุลเดียวไม่ใช่ยูโรแน่ไม่ใช่ยูเอสแน่ไม่ใช่หยวนด้วยไม่ใช่รูเบิลแน่นอนหากแต่มันจะเป็นเงินสกุลใหม่เชื่อว่าน่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันนี่ครับครับครับอินเตอร์มันนี่มันจะเป็นคอยเป็นอะไรก็ว่าเราไปออกแบบไปหมดเมื่อสงครามโลกครั้งที่3จบลงแต่ละประเทศจะมีเงินอยู่2สกุลสกุลที่1ใช้ซื้อขายระหว่างประเทศก็คือ International Money สกุลที่2เรือล่มในหนองทองมันไปไหนเสียใช้ในบ้านนี่มั้งแล้วพิมพ์มันขึ้นมาเลยข้าวสารกิโลละ500
ปลามันก็500เหมือนกันว่ะผักมันก็500เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเฟ้อไม่เฟ้อไม่สนใจแต่การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นผมใช้คำว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียส่วนเงินต่างประเทศที่ว่าเนี่ยใครมีเทคโนโลยีที่มากกว่าดีกว่าก็ซื้อขายต่างประเทศก็ตกลงกันเราเองว่าจะซื้อขายในเงินinternational ราคาเท่าไหร่ถ้าถึงตรงนั้นดูงอกเลยโหสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยโหรู้คิดสิครับเงินมันจะขนาดไหนปวดหัวลูกหัวหายเนี่ยเอากระมันสิดีดีคนมาดูผ่านจอเนี่ยเดี๋ยวต้องแล้วต้องมีหยอดเหรียญเนี่ยดูอ่ะเอ้าหยอดเหรียญดูอ่ะคำพูดแต่ละคำเนี่ยเป็นไปได้นะว่าลุงหงอกจะเป็นคนใจหมายไสยกรรมขนาดนั้นเฉลยมันต้องวัดกันกันตรงนั้นนะพอถึงวันนั้นน่ะลุงหงอกมันจะเป็นคนอย่างนั้นจริงไหมพูดได้เนาะถ้าถึงวันนั้นก็นะความจริงนะให้รู้ไว้นะครับลงทะเบียนมาไหมครับก็เขาซื้อขายกันพวกนี้เยอะๆไปใช่ไหมไม่ลงทะเบียนไม่จ่ายเราไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับก็เข้าดูก็ไม่ได้นั้นถ้าเรามีดีมันก็ทำได้ใช่ไหมแต่ดีอย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยมันต้องมาคิดแล้วคิดในกรอบของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกพระองค์ไม่เคยหวงเลยสักพระองค์เดียวเอาเข้าปะไม่มีใครหวงจะเป็นนบีมุฮัมมัดจะเป็นพระเยซูเจ้าจะเป็นใครต่อใครก็ตามที่ไม่เคยห่วงเพราะมันเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยงั้นต้องให้กันและกันโดยความพึงพอใจให้และพึงพอใจรับนั่นเองมิติตัวนี้เป็นมิติทางใจอย่างลึกซึ้งมากครับผู้ให้มีจริงไหมผู้รับพร้อมจะรับหรือไม่ตรงนี้ต่างหากผมว่านะเอาไว้ฟังเล่นๆก็หวังว่าทำไมไอ้โบกมือจ่อยเนี่ยท่านอยู่นู่นๆอยู่ที่นี่ทั้งนั้นได้บ้านใครบ้านใครก็ได้ด้วยก็เพราะอธิบายตามกรอบอ้างอิงที่ว่าเมื่อกี้จริงๆแล้วเส้นสีดำๆเนี่ยมันก็จะไปไกลทีเนี้ยฟังให้ดีนะครับมันจะไปเป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้มันจะไปอินฟินิตี้หมดนะครับถ้าผมลบกระดานดำนี่ไปซะนึกซะว่าเหลือแต่เส้นสีดำโอเคนะครับแล้วจะมองเห็นของขายมันที่บอกว่าค่าคงที่ค่าคงที่นะผมจะลบไปให้หมดก่อนครับแล้วกลับเขียนขึ้นมาใหม่ครับอย่าลืมเส้นสีดำนะครับยังอยู่ในมโนของท่านอยู่นะเส้นสีดำเนี่ยครับเส้นสีดำเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรต่อไปโอ้โหลบยากกับเส้นสีดำนะแต่ว่าหมึกนี้มันเป็นหมึกของยี่ห้ออะไรเอามาใช้หนูเอ้ยมันต้องหมึกของไพลอตนะมันอยู่จะรบง่ายนะคะหมึกทางยี่ห้ออื่นเอามาใส่มันก็จะรบยากนิดนึงโอเคล็อกไปสักหน่อยสิล็อกไม่ล็อกมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาโอเคนะโอเคเอาละเมื่อกี้เส้นสีดำนะครับเส้นสีดำถ้าหากว่าเริ่มต้นตรงนี้ซะมันจะไปทุกเครือข่ายเหมือนใยแมงมุมนะครับไปเหมือนใยแมงมุมทั้งหมดและผมจะเรียกมันชื่อใหม่ว่าค่าคงที่ครับผมจะเรียกมันว่าค่าคงที่หรือผมพูดเสมอว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะ PE ถือว่าใช้ไม่ได้PE นะครับ
PE จะเป็นยังไงค่าคงที่ตรงนี้ถ้าเอกภพนี้มันเป็นวงกลมอยู่เอาวงกลมที่ว่านั้นมาแผ่ไปซะมันจะได้เป็นหนึ่งกระดานนี่คือคำว่าค่าคงที่นึกออกเนาะสิ่งนี้นะฮะมีแต่ไม่เห็นสิ่งนี้แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคตพบพระพุทธองค์บอกว่าคือปรมัตถ์ปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะความจริงที่ว่านี้มีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดใดๆที่เกิดในกระพบนี้เรียกว่าสมมติทั้งหมดเช่นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งดาวนพเคราะห์ดวงหนึ่งใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอยู่มาแทนที่ค่าคงที่ทั้งหมดพระพุทธองค์บอกว่าแสนโกรธดวงดาวหรือแสนโกรธจักรวาลในเอกภพนี้เอากับมันสิเอากับมันสิมันเป็นพืชไปหมดเห็นไหมฮะมันต่อไปหมดก็คือดวงดาวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเต็มพื้นไปหมดพลังงานตรงนี้ให้นึกซะว่าผ้าผืนหนึ่งอย่าคิดไกลไปกว่านั้นไม่งั้นจะจินตนาการไม่ได้ผ้าผืนนี้คนที่เข้าถึงเพียงแค่จับผ้าสะบัดหรือว่าเขาเปลี่ยนสะเทือนหมดทั้งหมดภาษาที่ใช้กันคือเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวคือคำนี้เองเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวมันสะเทือนได้ยังไงคำอธิบายง่ายคือใครก็ตามที่เข้าถึงพลังงานที่ว่านี้ถึงมันจะเล็กนิดเดียวถ้าย่อแล้วมันก็หนึ่งหิ่งห้อยย่อได้เล็กเท่ากับหนึ่งหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยขยายถ้ามันเต็มพื้นไปหมดเลยจิตมันขยายแล้วย่อได้นะอ้าวคอยดูท่านทั้งหลายขอให้มีความสว่างเกิดขึ้นในตาก่อนแล้วมันจะพัฒนามันไปเองสุดท้ายมันจะมาลงในกรอบอันอิงที่ลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังในเบื้องต้นมันจะไปมันเองแล้วมันจะมีมันเองยุคนี้ฮะเป็นยุคมนุษย์จะเข้าถึงตรงนี้ได้ยุคนี้นะครับยุคนี้นะฮะยุคของการแลกเปลี่ยนยุคของการที่มันจะเกิดไฟบรรลัยกันของโลกนี้เกิดขึ้นมาคำว่าไฟบรรลัยกันก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับเกิดขึ้นมาปุ๊บมันทั้งควันเห็นไหมครับควันจะหายใจไม่ออกแล้วแค่นี้ครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างย่อๆนะไอ้ควันเล็กควันเล็กถ้าควันมันเกิดจากบ่อน้ำมันขึ้นมาปุ๊บทั้งหมดลุกเป็นไฟหมดเลยที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีควันไอ้ควันที่ว่านั่นนะครับ5วันผ่านไปโลกมันเหมือนตลอดควันนั้นมันจะกระชุ่มกระชวยไปทั้งหมดเลยมืดทั้งหมดจะหายใจได้ไหมนี่โยมเดินๆไปผมว่าตายนะสำลักควันตายมันจะหนีไปไหนอ่ะอ้าวพอที่จะมีที่อยู่ในถ้ำในถ้ำประหลาดนะคำว่าในถ้ำโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยฮะแรงดันจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยยากมากควันจะเข้าไปได้ยากมากในถ้ำเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในถ้ำจึงจะคนที่สูดอากาศได้อย่างสง่างามด้วยในถ้ำอากาศดีมากนะบอกให้ทราบไว้ในถ้ำจะบอกให้รู้ไว้นะหาถ้ำไม่โยมนะเอาไว้ส่วนตัว เออเอาจำลองถ้ำใต้ดินห้องใต้ดินไงทำรูไว้หน่อยซะเพราะอากาศจะมันจะเข้าไปในรูนั่นนะเข้าไปในถ้ำมันจะแดงดำจะเข้ายากให้สังเกตนะฮะแรงดันที่มันอยู่นอกถังแก๊สนะ
ห็นไหมฮะมันมีแต่ดันออกเข้าไม่ได้หรือเข้ายากมากเหมือนกับเป่าลมเข้าขวดใครเป่าได้เออเป่าพริกป่นเข้าขวดลองดูนะอย่าใส่แว่นนะอย่าปิดตานะลืมตาไปด้วยดูซิอะไรมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยดันเข้าไปไหนมันไม่ออกเอ้ยมันไม่เข้าจะออกจากภายนอกจะมาครับให้พิจารณาตรงด้านนี้เอาเป็นหลักครับทำไมเขาไม่ให้ออกมาจากนอกบ้านก็โอเคนะเห็นด้วยนะวันก่อนผมใช้แสงตรงนี้นะครับเอาไปนั้นแล้วแสงทำงานได้ยังเออได้แล้วแสงที่ว่านี้ไหนล่ะโทษหมอกำลังชาร์จอยู่ดึงออกนะฮะเหรอโอเคอ้าวกดตัวเขียวขึ้นมาสิกดแช่แป๊บเอาของมันโอเคอ้าวเอาให้นิ่งกดให้มันกระพริบดูสิให้มันเขียวขึ้นมาสิถ้าเขียวสแตนบายมันก็ไปได้โอเคนะฟังให้ดีตรงนี้จำลองภาพอยู่ชั้นล่างต่อท่อมาแน่นอนในนั้นต้องมีห้องอากาศเห็นไหมครับมันอยู่ได้นะถ้าในถ้ำไม่ต้องเลยถ้ำธรรมชาติมันเย็นอยู่แล้วล่ะครับเออทีนี้ที่มันมืดออกมาที่พูดเมื่อกี้เนี่ย7วันผ่านไป10วันผ่านไปมันก็จะสลายไปมันเองท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวเพราะมันมีมนุษย์สามารถทำให้ฝนตกได้ไม่ต้องกลัวครับเนาะพอถึงวันนั้นต่อยโคตรควันมาด้วยไม่ได้สนมาเยอะๆเจอน้ำฝนทีเดียวชะล้างหมดอะไรทำนองนั้นนะมาถึงวันนี้มีผู้คนทำให้ฝนตกได้ครับ คุยทำไมไม่ทำเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมเนาะให้มีความทุกข์เข้ามาประดับบ้างให้เขาไปเขาสุดใช้ป่านเขาก่อนแล้วก็จะรู้ทีหลังเฮ้ยก็จะรู้ทีหลังว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรสุดท้ายแล้วครับโอเคนะสังเกตนะครับเอาละหนึ่งสองสามแป๊กอ้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้ครับวันก่อนผมมาทดลองตรงนี้เอาไว้นอกห้องนะครับสองใบนี้โหยฝุ่นเยอะมากฝุ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยโอ้ยอย่าไปกลัวมันสวดไปให้มันตายเพราะควันให้มันรู้ไปใครเห็นคลิปนั้นนะมาให้เยอะเอามันเป็นเชื้อเพลิงได้เลยมันเล็กดีมันก็จะเบิร์นของมันเองเห็นไหมสวนกระแสโลกทันทีทั้งหลายให้กลัวกันใส่แมสนะลุงหมอไม่ต้องเพราะมันเบิร์นผมไม่เห็นจะเป็นกลัวอะไรเลยแต่เมื่อเวลาเรามาว่าสองในปุ๊บจะน้อยแปลว่าอยู่ในบ้านยังไม่เจอหนักเห็นไหมครับถ้าอยู่ใต้ดินรู้สึกว่าจะไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปเพราะมันดันเข้ามาไม่ได้อยู่ในถ้ำเหมือนกันดันเข้ามาไม่ได้ตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ควันที่ว่านั้นนี่แค่ควันเล็กๆน้อยๆนะถ้าควันที่มันเกิดจากน้ำมันที่มันเผาผลาญแล้วลมพัดลมพาโอ้โหเลยดูไม่จุดจริงๆครับมีหน้าเขาถึงมีการพยากรณ์เอาไว้
ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อวันใดเกิดไฟบรรลัยกันง่ายๆคืออาวุธนิวเคลียร์มันจะลงไหนตะวันตกกลางแย่งน้ำมันกันสงครามเนี่ยแย่งน้ำมันกันเพราะ US รัฐบาลเขาประทับตราเลยว่าจะซื้อขายต้องใช้ US นั่นเองใช้น้ำมันมาเป็นตัวรองรับ US รัฐบาลมาตลอดมาถึงวันนี้ไม่แล้วจ้ะมีประเทศที่เขาไม่ยอมรับ US รัฐบาลแล้วเห็นไหมครับอิหร่านเขาก็ไม่สนโอเคไหมครับแต่ผู้ที่เก็บ US รัฐบาลสุดคือจีนเข้ามาจากไหนวะเนี่ยเห็นไหมครับเราดูว่าเป็นการค้าเนาะผมบอกไม่ใช่ยุคนู้นนะฮะยุคเจียงไคเช็กนะครับยุคนั้นนะฮะยุคเหมาเจ๋อตุงสู้กับเจียงไคเช็ก before เจียงไคเช็กก็เป็นนักปกครองอยู่เหมาเจ๋อตุงก็มันไม่ไหวแล้วระบบเก่าก็สร้างกองทัพประชาชนขึ้นมาต่อสู้สุดท้ายเจียงไคเช็กก็อยู่ไม่ได้ย้ายมาที่ไต้หวันไทเปในระหว่างที่ไปมาอเมริกาก็ทุ่มเต็มที่เพื่อที่จะให้เจียงไคเช็กรักษาเนื้อผ้าทุ่มเต็มจนกระทั่งดินดีมอบเครื่องพิมพ์มาไว้ให้พิมพ์ US ดอลลาร์ขากลับเอามาไม่ได้เห็นไหมจีนก็พิมพ์สิ40ปีก็พิมพ์นั่นมาเห็นไหมฮะมองไหมครับแล้ว US ดอลลาร์มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยซื้อผ่านธนาคารเพราะว่าเขามีการันตีนี่เขาเรียกว่าหอข้างแค่หมองูตายเพราะงูหรือไม่นะนั่นแหละครับ US ราทำไมถึงมากมายกายกองนะพิมพ์24ชั่วโมงด้วยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยดูสิครับมันจะไม่มากได้ไงวะกองทุนไหนเปิดซื้อหมดเห็นไหมจึงเป็นเจ้าหนี้ก็เพราะ US ราดันถึงทุกวันนี้อเมริกันยอมไม่ได้ปล่อยให้ US เป็นกองเต็กยอมไม่ได้ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเธอครองโลกมามากมานานแล้ว อย่าไปถามหาประชาธิปไตยว่าเท่าเทียมกันไม่มีเด็ดขาดถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าถามหาเห็นไหมครับค่าเงินเป็นตัวแปรที่ใหญ่มากไอ้ตัวกลางซึ่งไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อเวลามันล้างไพ่ปุ๊บจะมีเงินที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ international money จะเกิดขึ้นมาด้วยข้อตกลงกันแต่ละประเทศทั้งหมดก็คือย่อยยับไปแล้วจ้า คนที่เหลือเนี่ยครับก็มาตั้งต้นคุยกันใหม่น่าคิดนะใครน่าจะเหลือบ้างที่นั่งในตรงนี้ ลำคิดเป็นเล่นสิครับลุงออกเป็นคนสุดท้ายอะไรกันถ้าไม่ตูนไม่แถวนี้นะครับ ผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะผมเชื่อมันในตรงนี้เอาไว้อย่างน้อยสุดเราก็สิทธิ์ถาคตเนาะมันก็น่าจะหลงเหลือเป็นพันต่อไปได้สลอดคนที่ยังแพร่พันอยู่ส่วนทางด้านนี้หยุดการแพร่พันแล้วเป็นพันสุดท้ายพันสุดท้ายมนุษย์พันสุดท้ายไม่แพร่พันอีกแล้วจบปิดโรงงานปิดวัตถุดิบที่จะส่งเข้าโรงงานไม่มีวัตถุดิบเข้าไปโรงงานแล้ว งงไหมไม่งงแล้ว โรงงานยังเป็นโรงงานอยู่แต่โรงงานที่ไม่มีวัตถุดิบโรงงานก็เจ๊งโรงงานก็เหี่ยวกันแล้วว่าพอได้นะบนไปเวียนมาก็อยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับเอาไว้หัวเราะกันพูดจบก็หัวเราะกันรุ่นเราก็เดียวกันนี่เนาะรุ่นหลังไม่ได้รุ่นต่อไปนี้ต้องระวังภาษามากเดี๋ยวนี้จะระวังผมจะระวังรุ่นหลัง
ดยยิ่งรุ่นเกิดหลังมกราคม37ผมจะระวังมากในการที่จะป้อนเข้าไปว่ามันสื่อด้านนี้มันอยู่คงกระพันอยู่ทุบเนี่ยครับมันอยู่เป็นร้อยปีพันปีครับมันจะไม่หายหนีไปไหนงั้นเวลาพูดไว้ทิ้งไว้วันหนึ่งข้างหน้าจะมีผู้อ้างถึงและอ้างอิงคำพูดของลุงหงอกเนี่ยครับเมื่อลุงหงอกหายไปจากโลกนี้ไปนี้สิ่งที่ผมพูดยังอยู่เพราะว่าเทคโนโลยีมันมาโอเคนะครับงั้นก็เลยต้องเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนรุ่นเกิดทีหลังเอาไว้ด้วยหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าค่าคงที่ถามว่ามันทำได้ยังไงประหลาดมากนะครับทำได้ไงคำอธิบายที่ค่อนข้างจะลงตัวชวนตัวผมนะคือความนิ่งนั่นแหละเราอยู่ในความนิ่งเพราะคำว่านิ่งมันเป็นสแตติกมันจะรู้สึกของมันเองในขณะที่เราทำมันจะรู้ของมันเองตรงนี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายครับพอเวลามันถึงล็อกปั๊บเพียงแค่ขออนุญาตแค่นี้ก็ได้ผลแล้วจะบอกให้ทราบไว้เพียงแค่ตบมือปล่อยเสียงออกไปเพราะพลังงานเสียงตอนนี้มันออกไปตามนั้นจึงเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะทดลองครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ในเรื่องนี้นะฮะผมไปสุโขทัยไปฟ้องพระเจ้ารังแหงมหาราชในบรรยากาศตรงนั้นผมแค่ตีคล้องป้องป้องป้องตอนนั้นนะฝนตกกันทั่วอนาบริเวณและฝนที่ว่าในฝนพรำไม่ใช่ตกเม็ดใหญ่คลุมไปทั้งหมดเลยผมจะรู้ว่าพลังงานตรงนี้เมื่อเวลาใช้แล้วมันก็จะส่งผลไปตรงนั้นครับครับแต่มันเข้าอยู่ในล็อกนะล็อกนั้นมันคืออะไรเราต้องรู้ว่ากายใจจิตของเรามันไปยังไงมันพูดถึงอะไรและไปสัมผัสสัมผัสอะไรอยู่ไม่มีใครรู้เรารู้ของเราเองเมื่อรู้เองแล้วก็ทำอย่างที่ว่านั้นเล่าให้ใครฟังไม่มีใครฟังก็ไม่ว่าแต่มันอยู่ใน YouTube แล้วชัดนะมันเป็นผลงานอันหนึ่งครับเห็นไหมมนุษย์รับไม่ได้ไม่สนใจแต่ต้นไม้รับได้แน่นอนเงี้ยธรรมชาติส่วนนั้นก็รับได้แน่นอนก็คุยธรรมชาติไปคุยกับมนุษย์ไม่รู้ภาษาหรือภาษามนุษย์ไม่สามารถสื่อสารกันได้คุยกับธรรมชาติซะให้ธรรมชาติรับไปก็แค่นี้เองครับมันหลักการผมง่ายๆจะเป็นเช่นนั้นไม่เกินไปกว่านี้แน่นอนสรุปนะครับว่าค่าคงที่ตรงนี้แหละภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์คำหนึ่งเขาใช้กันคำว่าอีเทอร์นะซึ่งเป็นก๊าซตัวหนึ่งนะครับเป็นก๊าซตัวหนึ่งสมัยเรียนหนังสือตารางธาตุจะมีก๊าซอีเทอร์ยุคนี้สมัยนี้หาก๊าซที่ไม่เจอเขาลบทิ้งหมดมาถึงยุคไอน์สไตน์เขาจะปฏิเสธก๊าซอีเทอร์เพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นไว้ก่อนเลยว่าคำว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องพิสูจน์ได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ปัดทิ้งแม่งเลยเห็นไหมครับเขาปัดทิ้งไปลงเขาแต่เราเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์ด้วยแค่นี้เองฮะผมก็ถือหลักการผมไม่ง่ายเอามาใช้ได้จึงเล่าสู่กันฟังตรงนี้โอเคไหมทั้งหมดก็คือค่าคงที่นั่นเองครับโอเคนะผมยังยืนหยัดอยู่ในภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถ์นะครับจะยืนหยัดอยู่คำนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแต่เอาเถอะถอยหลังไม่หลายก้าวลอยมาใช้พูดคำว่าพลังงานซะแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นเองครับอยู่ในตัวของท่านมีอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วเป็นสื่ออยู่แล้วก็คือพลังงานความร้อนอุณหภูมิอยู่ในตัวของท่านเองเนี่ย 37.5 องศาเซลเซียสมีกันทุกคนนั่นแหละท่านมีทุนอยู่แล้วพอเวลาใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บน้ำอากาศช่วยด้วยแล้วสัมผัสตรงไปด้วยผมเชื่อว่ามันจะบูสต์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับพลังงานความร้อนตรงนี้นะฮะก็คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพื่อป้องกันสิ่งที่เลวร้าย
จะเป็นอาวุธเคมีชีวภาพและหรือคลื่นด้วยคลื่นที่จะมาเห็นไหมครับคนไหนแพ้คลื่นเนี่ยโอ้โหหนักนะครับหูแว่วหูบูดใช่ทั้งนั้นนะครับคลื่นโทษทีนะนั่นคือเรื่องของคลื่นเห็นไหมครับหูแว่วหูบูดหูหาเรื่องมีคำด่าตามไหมครับถ้ามีคำด่าตามเนี่ยแปลว่าหนักนะมีคนตามมาล้างมาผลาญมาฆ่าเลยครับมีคนมาแอบดูขณะที่กำลังนั่งอาบน้ำอยู่เห็นไหมสังคมก็มีนะเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งบุกทำเนียบไงจำได้ไหมครับนั่นคือหูแว่วนั่นคือเรื่องคลื่นกระทำกับตัวเขาชีวิตจริงเขาคงไหนต้องใช้กันเยอะคลื่นจนกระทั่งมันเข้าสู่ทางด้านระบบประสาทหมดแล้วผมเสนอตัวรักษาด้วยนะแต่ก็เลยตีตัดตกฟรีให้ด้วยผมเสนอไปหลายเรื่องทุกเรื่องมากแต่ก็ไม่ผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าฝ่ายกรองผมเลยบอกว่าฝ่ายกันมากกว่าไม่ใช่กรองกันไม่เป็นไรมันก็อยู่กับเราอยู่กันยังข้ามแหละนำมาใช้เมื่อไหร่ก็ช่วยได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพราะมันมีอยู่ในตัวตนของเราเองมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เขารับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะเราจะไปบังคับเขาความรู้สึกเขาความรู้สึกเรามันคนละความรู้สึกกันนะฮะเมื่อเรามีเช่นนั้นก็ทำไปตามบรรยากาศของเราทำในสิ่งที่เรามีได้ให้ประโยชน์กันโดยรวมแล้วก็พอใจตรงนั้นก็เป็นความสุขของเราเองนะผมก็คิดอยู่แค่นี้ผมว่าผมไม่คิดมาแต่ก่อนนั้นครับในส่วนหวังว่าผมจะพอรับได้จริงๆแล้วก็คือคำนี้คำเกือบจะสุดท้ายแล้วคืออวกาศนั่นเองครับอวกาศอันเดียวกันครับมันมีคำหนึ่งน่าสนใจคำว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันนะครับคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าใช่เขาพูดถูกแต่ถูกที่สุดเวลาต้องเป็นศูนย์ครับเวลาเป็นจุดศูนย์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 ตั้งแต่ลบหนึ่งยังไม่ได้เลยครับเซตศูนย์อย่างเดียวอะไรถ้าไม่ใช่อากาลิโกที่พระเจ้าให้ไว้เพราะฉะนั้นอากาลิโกจึงเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอากาลิโกเอหิปัจจโกนะฮะอากาลิโกเป็นคำสวดอะไรอยู่ในบทอะไรครับท่านอิทิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ผมก็รู้ท่านก็รู้ว่าท่านคือใครหาให้เจอว่าท่านก็รู้ว่าท่านคือใครผมเจอแล้วแน่นอนว่าผมคือใครใช่ไหมมีอะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรผมเจอผมแน่วแน่นอนเพราะนั้นการที่รู้ตัวตนเนี่ยมันก็คือถือว่าแบ่งปันกันได้อย่างสง่างามไม่มีขีดจำกัดครับได้ตลอดเวลาไม่มีข้อแม้ไม่มีขีดจำกัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญโอเคไหมครับผู้รับเป็นสำคัญมากเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของปัจจตังของท่านเองอากาลิโกเอหิปัสสิโกแปลว่าเชิญครับเชิญเข้ามาอาณาบริเวณนี้ปริมณฑลนี้เอาตัวเข้ามาคือเอาร่างกายมาโอเอหิปัสสิโกแปลว่าอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเอาใจมาด้วยนะใจคือความนึกความคิดถ้าฟังมาตลอดความคิดคิดตามลุงหมอพูดตลอดใจเรามันก็ไปออกมาออกไปนอกห้องมันก็อยู่กับตรงนี้มาตลอดกายกับใจมาพร้อมกันนะฟังให้ทันคิดตามทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ทันก็ภาษาเสียงเกาะเสียงเอาไว้เมื่อกี้ก็นำพาเรื่องเสียงมาไว้ให้
นะอากาลิโกเอหิปัชิโกโอปานายิโกปัจจัตตังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านคือจะรู้เองโดยตัวของท่านเองเป็นเฉพาะตนเฉพาะตัวครับเรื่องนี้มหัศจรรย์มากพระไตรปิฎก 84,000 ผมยอมรับประโยคนี้ประโยคสุดท้ายว่าเหนือชั้นมากครับทำไมผมถึงไปเหลือชั้นมากเหลือเกินเพราะในวาระสมาธิผมนั้นมันจะเป็นอย่างนี้0 0ตัวนี้จับไว้ให้ดีนะครับผมจะลบส่วนออกไปเพื่อไม่ให้มันเกะกะลูกตานะ0ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้เองครับมันเป็นคลื่นถ้าจับตัวนี้เป๊ะเป็นแนวราบเป็นแนวตั้งถ้าเป็นคลื่นปุ๊บเป็นความถี่คือความเร็วถ้าเป็นคลื่นเครื่องมือถือมือถอยนะครับเครื่องที่ว่านี้ถ้ามันยาวถ้าเครื่องยาวความถี่มันจะต่ำถ้าเครื่องสั้นความถี่จะสูงมันเป็นอัตราส่วนที่ไปด้วยกันถ้าเครื่องตัวนี้สั้นเมื่อไรความถี่จะถีบตัวสูงขึ้นมากถ้ามันชัดเจนเมื่อไรความถี่เป็นอินฟินิตี้ทันทีถ้าตัวนี้ปราศจากคลื่นแปลว่ามันภาวะนี้มันเป็นภาวะอินเตอร์มีเดียตภาษาพวกไฟฟ้าครับภาษาไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าตรงกลางเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตครับยากมากแล้วฮะในการที่จะควบคุมนี่ไอ้พวกคลื่นที่เราใช้กันคลื่นมือถือมือถอยคลื่น700 800 900เนี่ยฮะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้เคียงกันมากไอ้เจ้าความถี่มันวัดเข้าหากันมันก็เลยแทรกทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะพยายามควบคุมไม่ให้คลื่นมันไปทะเลาะกันเห็นไหมฮะก็อยู่ที่เราสื่อวันนั้นจึงมีคำว่า FM AM มี H อะไรต่างๆก็กัน HF อะไรต่างๆเยอะเลยก็แต่ระดับก็มีคลื่นเยอะคลื่นเหล่านี้นะครับหนีไม่พ้นแน่นอนทุกคนเจอคลื่นหมดจะอยู่กลางทะเลทรายจะอยู่ในอากาศจะอยู่ไหนก็หนีคลื่นนี้ไม่พ้นแล้วคลื่นที่ว่านี้เป็นคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่เขาใช้พูดถึงกันนะฮะเป็นแม่เหล็กที่ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์คือวัสดุที่มันไม่ต้องใช้ตัวนำเราเจอสิ่งที่ไม่ใช้ตัวนำทุกวันเนี่ยครับเห็นไหมครับแต่มีผลมากมายมหาศาลกับเรื่องราวในเรื่องเรามีผลมากคลื่นตัวนี้นะฮะอันหนึ่งจะทำให้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนไม่เกาะกันครับคลื่นตัวนี้ครับจะทำให้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนไม่เกาะกันถ้ามันเกาะกันมันก็เป็นน้ำถ้ามันแยกกันกัดกันเลยฮะสองตัวนี้มันประหลาดมากติดกันเป็นน้ำแยกกันทะเลาะกันมันบ้าเหมือนกันนะจะอยู่ตรงไหนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้นี้ต้องคนอยู่ตรงกลางจับมันแยกก็ได้จับมันรวมก็ได้จบข่าวไหมเนี่ยจับมันแยกจากกันก็ได้ให้มันรวมกันเป็นน้ำก็ได้แต่ต้องผ่านกระบวนการอะคาลิโกนะถึงจะได้ ถ้าไม่ผ่านกระบวนการเนี่ยเวลาต้องเป็นศูนย์นั้นจริงๆทำได้นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากผมบอกถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาที่สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์มา 2,000 กว่าปีนั้นบัดนี้มีคนเอาสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ของผู้ที่ฟังโดยรวมครับเป็นประโยชน์กันมหาศาลเลยขอให้เข้าใจและรอวันเข้าถึงผ่านสมาธิผ่านอย่างอื่นไม่ได้ครับไม่มีทางอื่นให้เดินทางกันสายนี้มีแต่สมาธิเท่านั้นจะเดินทางสู่สายนี้ได้ meditation สมาธิใครทำใครได้ใครทำใครรู้
พอรู้ได้ปุ๊บมันเหมือนขึ้นบันไดยืนยันว่าได้แล้วไม่ตกแต่ต้องตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะผู้ใหญ่คนไหนล่ะที่จะป้องกันไม่ให้หมากัดได้ด้วยเห็นไหมครับต้องหาให้เจอคนที่มีบุญก็จะเจอบุญนั้นจะปกป้องคุ้มครองเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วก็จะมีกุศลนั้นเข้ามาหาท่านเองมากบ้างน้อยบ้างครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากในเรื่องพวกนี้ว่าเรากำลังจะพาไปให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายดายสรุปอีเธอร์กับค่าคงที่กับคำว่าปรมัตถ์คือสิ่งเดียวกันหมดหรือคำว่าพระเจ้าเดอะก็อดอันเดียวกันหรือคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบพระธรรมก็อันเดียวกันเพราะกลุ่มคำในพุทธศาสนามีคำว่ามันมีอยู่หกเจ็ดคำต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเป๊ะเลยนะครับคือหนึ่งเลยนะครับปรมัตถสัจจะกลุ่มคำนะครับปรมัตถสองสุญญตาสามอนัตตาสี่ความว่างห้าพระนิพพานพระนิพพานหกใครนึกได้มั่งพระธรรมขอบคุณมากครับแปลว่าท่านฟังผมบ่อยพระธรรมครับผมพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกความว่างหมายอย่าง emptiness ใช่มีเลขไหมเนี่ยมีใครจำได้บ้าง สิ่งนี้นะฮะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ครับไปหาพระอรหันต์ที่ไหนในโลกไปเนี่ยถ้ามีบอกเลยนะพระอรหันต์เนี่ยจำไว้เลยครับเขาจะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่มันถึงยุคพระอรหันต์เขาทำงานนะให้รู้ไว้ยุคนี้ครับท่านใดที่มีบุญท่านจะเจอพระอรหันต์ทั้งที่นอนอยู่ในมุ้งบ้านท่านนั่นแหละครับพระอรหันต์ก็จะไปเขขอให้รูปนั้นรูปตัวให้บางทีก็ใช้บาทาบางทีก็ใช้เขย่าตัวครับแล้วท่านจะรู้เองว่าพระอาหารพระองค์นั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรพระอรหันต์มีหลายหลากมากนะครับหลายหลากมากจะเจอของท่านเองแล้วท่านจะเจอของท่านเองเมื่อเนื้อนาบุญนั้นมาถึงอย่าตกใจครับอย่าตกใจนั่นแหละครับเขาจะไปสัมผัสตัวท่านเองนะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระอรหันต์เขาทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเขาทำงานด้วยจิตของเขาเองเพราะจิตเขาเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจิตไม่เหม็นเพราะไม่มีตัวตนมันไร้ร่องรอยมีไหมครับท่านมีเจ็ดคำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอมตะธาตุก็ได้ฮะครับอมตะธาตุก็ได้ผมเรียกว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมและพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการหนึ่งทุกคนรู้จักคำว่าสารสองประการแปลว่าถ้ารู้จักกระบวนการพวกนี้ไม่มีใครที่จะมาหลอกล่อติดตัดเอาไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเราออกไปเพราะเราจะรักษาตัวเองได้โอเคนะจะรักษาตัวเองได้ไม่เป็นเครื่องมือของใครตรงนี้ขอให้ใส่ใจลองดูครับแล้วก็จะมีคำตอบเองในสุดท้ายแล้วว่าเออมันมีจริงนะโว้ยใส่คำว่าโว้ยไปหน่อยนึงครับฉะนั้นใส่คำว่าโว้ย
ติดปลายนมไปนิดนึงให้เพื่อที่จะได้รู้แนวทางได้เข้าใจแล้วก็ได้นำพาพอประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเกิดความผาสุกครับทั้งเวลานั่งนอนเดินยืน แต่กินขับถ่ายได้ว่าไปสรุปแล้วมาลงที่สุขภาพหมดสุขภาพก็จะดีวันดีคืนเราเรียกว่าจิตรักษากายนะฮะจิตเป็นนากายเป็นบ่าวที่ว่าเมื่อกี้นี้มีไหมครับท่านที่จำได้ผมก็ประมวลมาอยู่แค่นี้มันก็ประมาณนี้แหละครับเอาอีกคำก็ได้พระเจ้าเดียวกันที่มนุษย์พูดถึงเดียวกันแต่ทั้งหมดจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์นั่นเองจิตบริสุทธิ์เห็นไหมก็ต้องมาหาจิตอีกทีนึงแล้วจิตคือความสว่างสว่างของบุญบุญก็เป็นยาต่อเห็นไหมครับงั้นความสว่างนั้นเป็นพิธีมาของสิ่งเหล่านี้สุดสว่างเมื่อไร enlightenment ไม่มีความสว่างใดเทียบเท่าปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญางั้นสุดสว่างจะเป็นปัญญาสุดแสงจะเป็นปัญญาสุดแสงจะได้ปัญญามหัศจรรย์มากครับตรงนี้เกาะติดเรื่องของสีในตาของท่านได้เมื่อกี้ลืมถามไปว่าที่ให้หลับตาเนี่ยท่านใดเห็นสีอะไรครับเอาเพียงแค่เห็นสีอะไรเห็นสีอะไรก็ช่างขอให้เห็นคำว่าเขาไม่เห็นสีมีไหมครับถ้ามีกรุณายกเห็นสีด้วยเห็นไหมครับสีต่างเหล่านั้นโอเคขอบคุณมากครับสีต่างๆเหล่านั้นแหละถ้าหากเข้าสู่กระบวนการอย่าลืมนะผมกำลังควบคุมให้อยู่นะอย่าลืมครับอย่าลืมตรงนี้เนี่ยแม่มันแม่บทมันนะมาสเตอร์พีชเขาว่าใช่บางรุ่นนะตัวแม่เขากระจายให้ท่านจึงจะเห็นสีหรือจะให้ดีไปทำเองสีที่เห็นนั้นจะเห็นอีกหรือไม่เห็นไหมครับหน้าที่แห่งนี้มันมีตัวแม่แผ่รังสีให้ก็ว่าได้ครับนะมันเป็นตัวเซ็นเตอร์ที่แผ่รังสีให้มันก็เลยเกิดเห็นสีนู่นนี่นั่นเวลาทำสมาธิเวลาเห็นสีก็สักแต่ว่าเห็นมองไปเรื่อยสีแล้วก็ช่างมันให้รู้ว่าฉับพันรังสีเป็นเช่นไรประกอบไปด้วยสีม่วงฟ้าครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ป่ะ5 6 7 8เนี่ยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคครับ7พอดีฉับพลังสีนั้นจะเปล่งออกมา2ครั้งของพระเจ้าครั้งที่1เมื่อพระองค์ภาวะนั้นก็คือที่บอกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองนะภาวะนั้นจะเกิดเปล่งฉับพลังสีออกมาจริงๆพลังงานของตัวพระองค์มันจะเปิดออกสู่บรรยากาศมันจะทะลุลงไปมันแผ่นดินสถานสะเทือนเลื่อนลั่นแน่นอนข้อนี้คำนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีการพิสูจน์ทราบเหมือนกันโดยวิธีการมนุษย์คนหนึ่งซึ่งรู้ว่ากำลังจะตายรู้ได้ไงก็มีคลื่นวัดหัวใจปกติมันจะมีคำว่าเต้นหัวใจ60-80ครั้งต่อนาทีถ้าหากว่าหัวใจเต้น40 30 20แปลว่าไกลแล้วโอเคนะเขาก็ทำห้องไม่ห้องหนึ่งก่อนที่จะหยุดหัวใจเต้นเอาคนคนนี้เข้าไปอยู่ในห้องที่ว่านั้นสูบอากาศออกให้หมดแปลว่าเป็นห้องสูญญากาศเพียงแค่หัวใจหยุดเต้นปุ๊บกระจกแตกเปลื้องเลยหนาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงหนามากเห็นไหมว่าพลังเต
ที่ออกจากตรงนั้นมันรุนแรงมากนึกเสียว่าพุทธเจ้าแววแล้วที่พระองค์รู้สิ่งนั้นนะดูสิครับพลังงานจากตรงนั้นจะพุ่งออกไปข้างนอกเปรี้ยงบรรยากาศสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเมื่ออากาศเลื่อนลั่นลมนะอากาศก็ลมเนาะมันก็คือคลื่นน้ำก็มาแล้วสะท้อนสะเทือนถึงแผ่นดินนะครับนั่นคือภาวะหนึ่งที่ในวินาทีที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สรรพสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์นั้นผมเรียกว่าภาวะนั้นคือภาวะที่เจ้าชายยุทธานะบทผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีถูกความเป็นหังกาบำเพ็ญทุกอย่างหนังติดเอ็นเด็กกระดูกเรียกว่าบำเพ็ญทุกกาลกิริยายังไม่ได้นะโยมบทจะได้ป๊อปแป๊บกำลังนอนเก๋งหงายเก๋งอยู่ริมไหนก็ไม่รู้แหละครับเพียงน้ำหยดเดียวจากนางสุชาดาแล้วที่ว่าข้าพระพุทธญาติพระพุทธญาติก็ตามใจเท่านั้นแหละครับความเป็นพระพุทธเจ้าสวมในพระวรกายของพระองค์ของเจ้าชายตับเป๊ะนั่นแหละครับมันเป็นพลังงานที่ออกจากตัวของเจ้าชายตับในเฮือกสุดท้ายในของการหายใจหรือเชื่อครับหรือเชื่อเฮือกสุดท้ายถ้าเป็นวงกลมมันก็แค่ครึ่งวงกลมเห็นไหมวงกลมนะฮะลากเส้นนี้ตัดซะเอาข้างบนทิ้งไปหายใจได้แค่ตรงนี้มันก็เซตซีโร่เลยครับมันไม่ไปไหนก็ได้อากาศโคออกมาในสภาวะเช่นนั้นเห็นไหมฮะขั้นที่สองฉับพลังสีนี่หดตัวยุบเวลาเสด็จดับขันธะเหมือนกันนะฮะแผ่นดินน้ำอากาศสะเทือนเลื่อนลั่นหมดสองสภาวะนั้นเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้อนุมานได้เล่นโลกใบนี้เรื่องของฤทธิ์ว่าอากาศครับมันจะถึงนั้นยังไงก็เรื่องของมันแต่เรารู้ก็เล่าสู่กันฟังว่านี่แหละครับมันจะถูกบีบถูกอัดถูกรัดกันยุคสมัยนี้ค่อนข้างจะมากเท่าทีเดียวงั้นก็ต้องให้ฝึกปรือตัวเองเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันนั้นมาถึงโอเคนะอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะว่าสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะฮะครับพระพุทธเจ้าแต่ลุงออกขออนุญาตถอยหลังมาพูดคำว่า PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นจะมีคำว่า LPE เกิดขึ้น L ก็คือลุง ง่ายๆเนาะสมการลุงออกหรืออีกคำหนึ่ง L เท่ากับL เท่ากับ M E นั่นเองครับมีเนี่ยแปลว่ากูนะ M E เนี่ยก็คือข้านี่แหละเพราะฉะนั้น L ตัวนี้คือไลท์ใช่ไหมง่ายเนาะเราเล่นกันง่ายๆครับเราไม่เล่นกันยากใช่ไหมแค่นี้ฮะมันไปแล้วครับคลื่นนี้ไปแล้วครับแค่นี้ฮะไปแล้วครับมันอยู่ที่ว่า M เนี่ยยืนพูดใน M ไลท์คือแสง M ไปปุ๊บเป็น E ทันทีครับไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องพิสูจน์ให้เสียเวลาคณิตศาสตร์พอแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันมาถึงยุคใช้ได้เลยนะครับยุคนี้นะฮะยุคใช้ได้เลยนั้นจึงไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง5ความจริงผ่านแม่น้ำทั้ง10มาทั้งหมดนะก็ จะมาถึงตรงนี้ได้ พอได้ไหมหายใจด้วยนะอย่าลืมลงตัวไม่เอ่ยคิดว่าน่าจะลงตัวนะเราดูสารคดีทางด้านวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยาครับเขาศึกษาเรื่องเอกภพเรื่องซูเปอร์โนวาเรื่องดาวนิวตรอนเรื่องของหลุมดำ
เรื่องของใดๆเหล่านั้นบอกว่าเลยนะฮะเขาศึกษาขาไปครับผ่านกล้องขาไปนะครับขาไปอันนี้มันรู้จักขามานะขามามันมาอย่างไรเออทำไมจึงไม่ไปรู้จักขามาเพราะว่าเราที่นี่เราก็ถอยหลังไปหาอดีตครับเรื่องจิตถอยไปเองมันจะไปหาตัวต้นทางแล้วก็มาบอกโดยจิตรู้แล้วก็มาบอกกันรู้แล้วจึงมาบอกจิตพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มีแล้วจึงนำมาให้มีแล้วจึงทำให้ดูต่างๆเหล่านี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตห้ามเชื่อเพราะว่ามันจะเห็นกันแบบปุ๊บปั๊บมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสลายปลาบึกใช่ไหมสลายเมฆหยุดฝนสลายเมฆหยุดหิมะทำมาแล้วครับผมครับผมว่าผมทำมาเยอะแล้วนะยังเหลือกับพระเอกของโลกไปนี่คือเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะก็เป็นงานชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องทำให้กับในแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นตรงนี้งานชิ้นนั้นเป็นชิ้นเอกถ้าผมทำได้เนาะหยุดเฮอริเคนเนาะปีนึงขึ้นประมาณ52ลูกนะฮะอเมริกามันจะมีลูกที่อันตรายอยู่ประมาณ5ลูกรับเหมาดีไหมโยมป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นดีไหมทำไว้ก่อนเหมาไว้ก่อนเหมาเลยปีละกี่ตังค์มันเนี่ยเอา US ดอลลาร์มาใช้มาแจกกันมันเยอะนะเนี่ยเอามาแจกกันผมไม่ไปไหนแล้วครับผมจะมาแจก